นิกกี้พิมพ์แบบนี้เจอดราม่าเต็มๆถึงกับเดือดซัดกลับอย่าเลอะเทอะแค่เข้าไปคอมเมนต์แต่ดันเจอดราม่าซะงั้นเมื่อทางด้านนิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์แฟนหนุ่มของก้อยอรัชพรโพคินภากรที่ทางด้านหนุ่มนิกกี้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ไอจีของสาวโฟสกลรัตน์วรอุไรขณะโพสต์ภาพตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นตอกย้ำข่าวลือเลิกเงียบว่าใครเล็งเราไว้รีบเลยนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเยอะละไม่ได้หมายถึงคนคุยนะอายุโดยทางด้านนิกกี้ได้คอมเมนต์ว่าอยู่กับก้อยได้ไหมล่ะผมโอเคนะโฟตอบว่าโอ๊ยหัวจะปวดทางด้านสาวก้อยก็คอมเมนต์ต่อว่าเรื่องเยอะเรื่องแยะนะพี่โฟจัดการเลยค่ะโฟก็ตอบว่าได้เลยท่ามกลางชาวเน็ตแซวความหยอดแฟนของนิกกี้แต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งหลุดโฟกัสความหยอดความแซวมาทางดราม่าว่าไม่เข้าใจเมื่อไหร่จะเลิกเล่นกับความรู้สึกห่อหยอดสักทีมันเท่เหรอวะจากที่ดูสตอรอก้อยผู้หญิงควรรู้สึกยังไงที่แฟนตัวเองไปพูดลับหลังเล่นแบบนี้ถ้าโฟไม่เอาลงสตอรี่ว่านิกกี้พูดแบบไหนก้อยก็คงไม่รู้ว่าลับหลังนิกกี้พูดแบบไหนเวลา DM คุยกับผู้หญิงก็เป็นตัวตลกให้คนขำต่อไปเรื่องมันเกิดที่ DM ไม่ใช่ที่พิมพ์ตรงนี้ลองคิดกลับกันถ้าแฟนคุณทำแบบนิกกี้คือ DM คุยส่วนตัวกับเพื่อนที่เคยปลื้มลับหลังคุณว่าเป็นแฟนได้ไหมที่จริงอยากมีหลายคนแล้วก็ขำสนุกสนานกันโดยที่คุณไม่รู้เลยแต่แล้วเพื่อนคนนั้นก็เอา DM มาโชว์ให้คุณดูว่าแฟนคุณคุย DM ส่วนตัวกับเขาแบบนี้นะคุณจะรู้สึกแบบไหนลองเอาไปคิดแล้วตอบตัวเองดูนะนั่นละความรู้สึกก้อยแล้วไปดูข้อความที่ก้อยลงสตอรอก็ชัดว่ารู้สึกแบบไหนถึงได้บอกให้เลิกกันแบบนั้นไม่พูดแบบตลกๆเหมือนตอนก่อนที่จะได้เห็น DM แบบที่ก้อยพิมพ์ตอนแรกตรงนี้เรื่องไปกันใหญ่จนนิกกี้คอมเมนต์ว่าอย่าเลอะเทอะซึ่งสตอรี่ที่พูดถึงกันนั้นเป็นสตอรี่ที่โฟและนิกกี้พูดคุยกันหยอดๆคำๆและแท็กหาก้อยในสตอรี่นั้นด้วยหลังมีดราม่าเกิดขึ้นนิกกี้ก็ตั้งสตอรี่ IG ว่าเลือกเสือกกับชีวิตกู